จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายนี้รัฐบาลต้องทำอะไรบ้างเอกชนต้องทำอะไรบ้างมีสองอย่างสำคัญใหญ่มากครับหนึ่งต้องพัฒนาทางรถยนต์ที่มันไปก็ติดต่อมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยก่อนครับประมาณผมว่าล้าน500,000คันซึ่ง 50% ของจำนวนผลิตรถยนต์ของ3ล้านคันเหลืออีก1,500,000คันครึ่งนึงครึ่งนึงเราจะพยายามส่งออกจากที่นี่สำหรับทั่วโลกแต่เพื่อส่งออกจากที่นี่ผมขอร้องให้รัฐบาลคิดเรื่องเงินบาทไม่แข็งขึ้นมากเงินบาทอย่าแข็งเกินไปใช่ถ้าเกินไปก็เวลาเราส่งออกจากที่นี่ไม่มีคือก็ประโยชน์หรือว่าไม่มีกำไรณระดับปัจจุบันนี่รับได้ไหมเงินบาท31บาทนิดหน่อยเนี่ยก็โอเคใช้ได้ใช้ได้แต่สมมติว่า29บาทครับก็เราก็มีบ้างหาแน่นอนครับอะไรนั่นเป็นข้อหนึ่งคืออย่าให้เงินบาทแข็งเกินไปสองก็อยากให้รัฐบาลช่วยพัฒนาบุคลากรอยากให้คนไทยตั้งแต่พัฒนาสินค้าเข้ามาร่วมแล้วก็สุดท้ายเราอยากผลิตรถของคนไทย 100% ไปถึงว่าตั้งแต่คือชิ้นส่วนทั้งหมดใช่ครับชิ้นส่วนแล้วก็เวลาเราพัฒนาออกแบบให้คนไทยทั้งหมดคือแต่คนวิศวกรรู้สึกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาบุคลากรสำคัญมากโดยเฉพาะเช่นเกี่ยวกับคนจบวิศวกรนะครับขณะเดียวกันเวลาเราขยายกิจกรรมของเราในภายในมันตายหมายถึงว่าจำนวนยอดขายก็เพิ่มขึ้นหมายถึงว่าต้นดูแลลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นบริการของก็ผู้เดินจำหน่ายทั่วประเทศไทยสำคัญใหญ่มากแต่คนทำงานที่บริการหมายถึงว่าเมคานิกเรียกว่าเมคานิกช่างไม่พอสมมติว่าเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาการของเกี่ยวกับก็เมคานิกด้วยที่ขาดแคลนในวงการยานยนต์คือช่างเมคานิกครับสองคือเอนจิเนียร์ได้จับวิศวกรด้วยครับนี่อะไรที่ขาดก็ท่านแต่ผมทราบว่าเรียกว่า AEC ASEAN Economic Community 2015ผลิตรถยนต์ของเราครับเป็นบริษัทใหญ่ไม่มีบ้างค่ะหรือว่ามีโอกาสก็ขยายธุรกิจของเราแต่ถ้าคิดเป็นบริษัทชิ้นส่วนอะไรโดยเฉพาะที่บริษัท SME คือก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วค่าแรงของมันตายของไทยซึ่งก็มากกว่า300บาทเพราะฉะนั้นเทียบกับประเทศอื่นเช่นลาวหรือพม่าหรือขมิ้นหรือเวียดนามก็ค่าแรงของเราสูงกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นสมมติว่าประเทศตัวพัฒนาคือชิ้นส่วนอะไรด้วยราคาถูกมากเราจะซื้อจากประเทศอื่นของชิ้นส่วนอะไรแล้วก็ผลิตที่นี่เพราะฉะนั้น SME ที่นี่ผลิตชิ้นส่วนต้องพัฒนาคือฝีมือเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่หมายถึงว่าพอสมกว่าต้องรักษาพอสมกว่าครับแปลว่า SME ของไทยที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกวันนี้จะต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันครับเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนครับมิฉะนั้นก็จะทำให้เราต้องไปซื้อหรือจ้างครับต่างประเทศในอาเซียนเนี่ยครับและจะทำให้ SME ของไทยมีปัญหาใช่ครับเพราะฉะนั้นผมขอร้องให้ SME พัฒนาบุคลากรเพื่อคือรักษาคุณภาพดีๆและประสิทธิภาพเวลาผลิตชิ้นส่วนอะไรต้องเพิ่มขึ้นฉะนั้น AEC ดีหรือไม่ดีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ดีมากดีมากโดยเฉพาะเช่นสำหรับมันไทยดีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมีความคิดว่าถ้า
คิดเป็นจำนวนประชากรของในประเทศอาเซียนครับประเทศอินโดนีเซียเยอะที่สุดประมาณ240ล้านคนครับแต่ถ้าเราคิดเป็นเมืองไทเป็นผู้นำของเรียกว่าเขตแม่น้ำเมกงใช่เขตแม่น้ำเมกงโอเคเมืองไทประมาณ63ล้าน65ล้านคนครับพม่าก็มากกว่า60ล้านใช่เวียดนามกับ100ล้านคนใช่แล้วก็เขมร15ล้านก็ลาวก็ประมาณ6ล้านครับรวม5ประเทศใช่จำนวนประชากรเท่าเท่ากับอินโด200กว่าล้านเหมือนกันใช่แล้วก็ประเทศอินโดแม้ว่าจำนวนประชากรเยอะแต่ว่าเขาเป็นประเทศมาจากโคมันกับอีเปิลครับและถ้าคิดเป็นคือเรียกว่าระบบขนส่งนะครับคือเขตเรียกว่าแม่น้ำแม่กองครับมีประโยชน์มากกว่าประเทศอินโดเพราะว่าการไปมาหาสู่เส้นทางคมนาคมสะดวกใช่ครับของอินโดนีเซียเป็นเกาะส่วนใหญ่ฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งมากกว่าเพราะฉะนั้นผมถ้าคิดเป็นอนาคตของเมืองไทยครับต้นสนับสนุนกับประเทศตัวอย่างเช่นพม่าคแมร์ลาวส์หรือเวียดนามเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอีกนะครับคือถ้ารวมตัวกันได้อย่างนี้ก็จะมีพลังที่สูงมากแล้วก็อำนาจซื้อก็จะสูงขึ้นไปด้วย